เพื่อนๆเกิดที่มณฑลไหนและปัจจุบันมณฑลของเพื่อนๆคือจังหวัดอะไรอย่าลืมลงไปคอมเมนต์อาจจะเจอคนที่เกิดมณฑลเดียวกันก็ได้ฉันให้ตายดีกว่าคำถามที่ว่าจังหวัดไหนคือจังหวัดแรกของประเทศไทยอาจจะตอบได้ยากจริงๆเพราะตอนที่มันมาเขาก็ตั้งมาหลายจังหวัดพร้อมกันแล้วค่อยมายุบรวมแยกและจัดตั้งขึ้นใหม่แล้วประวัติศาสตร์ของจังหวัดและมณฑลของประเทศไทยมันจะเป็นมาเป็นไปยังไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ22มณฑลของประเทศไทยที่คนไทยหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รู้ด้วยล่ะก่อนอื่นเราก็ต้องย้อนอดีตกลับไปในช่วงสมัยรัชกาลที่5หรือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ให้เป็นไปตามอารยะของประเทศตะวันตกซึ่งว่ากันว่าลอกเลียนแบบมาจากการปกครองของอังกฤษในพม่าและมาเลเซียโดยแบ่งระบบการปกครองจากมณฑลภาคมณฑลเมืองอำเภอตำบลและหมู่บ้านแล้วบรรพบุรุษของเพื่อนๆจะเคยอยู่มณฑลไหนมาติดตามกันภาคเหนือมณฑลพายัพหรือมณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลลาวพุงดำซึ่งมณฑลนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตของอาณาจักรล้านนาในอดีตประกอบไปด้วย6เมืองใหญ่ๆด้วยกันได้แก่เมืองเชียงใหม่ซึ่งสมัยก่อนเมืองเชียงใหม่ก็จะครอบคลุมทั้งแม่ฮ่องสอนและเชียงรายเมืองนครลำปางซึ่งครอบคลุมพื้นที่เมืองพะเยาและเมืองเงาอีกด้วย 3. เมืองนครลำพูน 4. เมืองนครน่านซึ่งเมืองนครน่านก็จะครอบคลุมทั้งเมืองเชียงของเมืองเทิงเมืองเชียงคำและเมืองปง 5. เมืองนครแพร่และ 6. เมืองเทิงมณฑลที่2มณฑลมหาราชซึ่งมณฑลนี้ก็จะแยกออกมาจากมณฑลพายัพประกอบไปด้วย3เมืองหลักๆนั้นก็คือเมืองนครลำปางเมืองนครแพร่และเมืองนครน่านแต่สุดท้ายก็ได้ยุบมณฑลนี้กลับเข้าไปรวมกับมณฑลพายัพเหมือนเดิม 3. มณฑลนครสวรรค์มีพื้นที่ครอบคลุมเมืองนครสวรรค์เมืองชัยนาทเมืองกำแพงเพชรเมืองมโนรมเมืองพยุหคีรีเมืองสวรรค์บุรีเมืองตากและเมืองอุทัยธานี 4. มณฑลพิษณุโลกครอบคลุมพื้นที่เมืองพิษณุโลกเมืองพิจิตรเมืองสุโขทัยเมืองพิชัยและเมืองสวรรคโลก 5. มณฑลเพชรบูรณ์ซึ่งมณฑลนี้แยกออกมาจากมณฑลนครราชสีมาประกอบไปด้วย2เมืองนั้นก็คือเมืองล้มสักและเมืองเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมณฑลนครราชสีมาสมัยก่อนมีชื่อว่ามณฑลลาวกลางซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมณฑลแรกๆของสยามเลยก็ว่าได้มีพื้นที่ครอบคลุมเมืองนครราชสีมาเมืองชัยภูมิเมืองบุรีรัมย์และบริเวณตอนใต้ของจังหวัดขอนแก่น 7. มณฑลอีสานหรือมณฑลลาวเก่าซึ่งมณฑลนี้ภายหลังได้แยกออกมาเป็น2มณฑลนั่นก็คือมณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล 8. มณฑลร้อยเอ็ดซึ่งมณฑลร้อยเอ็ดก็จะประกอบไปด้วยเมืองร้อยเอ็ดเมืองมหาสารคามเมืองสุวรรณภูมิเมืองกำมะละไซเมืองกาฬสิน 9. มณฑลอุบลซึ่งมณฑลอุบลก็แยกออกมาจากมณฑลอีสานและประกอบไปด้วยเมืองอุบลราชธานีเมืองคูขันเมืองศรีสะเกษและเมืองสุรินทร์ 10. มณฑลอุดรหรือมณฑลลาวพวนเมืองที่ขึ้นกับมณฑลนี้ประกอบไปด้วยเมืองอุดรเมืองขอนแก่นเมืองเลยเมืองนครพนม
เมืองหนองคายและเมืองสกลนครภาคใต้11มณฑลภูเก็ตซึ่งภูเก็ตเป็นมณฑลที่ใหญ่สุดๆประกอบไปด้วยเมืองภูเก็ตเมืองถลางเมืองระนองเมืองพังงาเมืองตะกั่วป่าเมืองกระบี่เมืองตรังและเมืองสตูล12มณฑลชุมพรมณฑลนี้ก็จะประกอบไปด้วยเมืองชุมพรเมืองชัยยาเมืองกาญจนดิษฐ์เมืองหลังสวนและเมืองบ้านดอน13มณฑลนครศรีธรรมราชประกอบไปด้วยเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลา14มณฑลปัตตานีมีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณมรยู7หัวเมืองได้แก่เมืองปัตตานีเมืองยะลาเมืองสายบุรีเมืองยะริงเมืองหนองจิกเมืองระมันเมืองระแงะ15มณฑลชัยบุรีมณฑลไซบุรีหรือมณฑลเกดะมณฑลนี้ครอบคลุมเมืองไซบุรีเมืองปารีสเมืองสตูลแต่ภายหลังก็ได้สูญเสียดินแดนส่วนนี้ให้กับสหพันธ์มลายูในเครือจักรภพซึ่งเหลือแค่เมืองสตูลที่อยู่ในอาณาเขตสยามก็เลยถูกรวมกับมณฑลภูเก็ตภาคกลาง16มณฑลกรุงเทพประกอบไปด้วยเมืองพระนครเมืองธนบุรีเมืองมีนบุรีเมืองธัญบุรีเมืองปทุมธานีเมืองนนทบุรีเมืองพระประแดงเมืองสมุทรปราการ17มณฑลอยุธยาหรือมณฑลกรุงเก่ามณฑลนี้ก็จะประกอบไปด้วยกรุงเก่าเมืองอ่างทองเมืองสิงห์บุรีเมืองอินบุรีเมืองพรหมบุรีเมืองรบบุรีเมืองสระบุรีมณฑลราชบุรีมณฑลนี้ประกอบไปด้วยเมืองราชบุรีเมืองกาญจนบุรีเมืองสมุทรสงครามเมืองเพชรบุรีและเมืองปานบุรี19มณฑลนครชัยศรีประกอบไปด้วยเมืองนครชัยศรีเมืองสุพรรณบุรีและเมืองสมุทรสาครภาคตะวันออก20มณฑลปราจีนบุรีประกอบไปด้วยเมืองปราจีนบุรีเมืองชลบุรีเมืองนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเมืองบางละมุงเมืองพินสคมเมืองพนมสารคาม21มณฑลบุรพามณฑลนี้ประกอบไปด้วยเมืองเสียมราบเมืองพัทบองเมืองพนมสกและเมืองศรีโสพลซึ่งปัจจุบันดินแดนดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชา22มณฑลจันทบุรีหลังจากเสียดินแดนมณฑลบุรพาให้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ได้คืนดินแดนเมืองตราดและเกาะต่างๆกลับมาสู่อธิปไตยของสยามเมืองในมณฑลนั้นได้แก่เมืองจันทบุรีเมืองระยองและเมืองตากนั่นเองแล้วจังหวัดของเพื่อนๆคือมณฑลอะไรสมัยก่อนอย่าลืมคอมเมนต์มณฑลของเพื่อนๆไว้ที่ข้างล่างด้วยล่ะเผื่ออาจจะเจอคนที่เกิดมณฑลเดียวกันก็ได้ถ้าชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์อยากให้ SPY ทำคลิปแนวนี้อีกต่อไปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ SPY ด้วยการกด Subscribe กดกระดิ่งให้ SPY ด้วยนะจะขอคลิปไหนเข้ามาอีกคอมเมนต์และดันกันให้สุดๆได้ล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดี